ไปวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อนะคะว่าทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้กับปีหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ไปฟังบทวิเคราะห์จากทาง SCB EIC กันเขาบอกว่าประเมินตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดนะคะไปดูปัจจัยกดดัน3ปัจจัยกันค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยแรงกดดันทางด้านการฟื้นตัวของกำลังซื้อถึงแม้ว่าตลาดกลางและบนจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะพยุงภาพรวมตลาดทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะแล้วเราก็ยังเป็นห่วงตลาดระดับปานกลางแล้วก็ระดับล่างที่เขายังมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อและเขาก็ยังรีรอต้องใช้คำว่าชะลอการซื้อออกไปก่อนในจังหวะแบบนี้ด้วยส่วนปัจจัยที่สองที่จะต้องจับตาก็คือความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจับตาดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันกำลังซื้อของลูกค้าด้วยค่ะส่วนอย่างที่สามต้นทุนการก่อสร้างที่บอกว่าอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะแนวราบที่เขาจะต้องใช้ที่ดินนะคะซึ่งจะต้องมีแบ็กหลอกออกมาแล้วก็จะต้องซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ซึ่ง developer ต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องไปดูเพราะว่าราคาที่ดินอาจจะมีการปรับขึ้นด้วยโดยเฉพาะเมืองอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับผังเมืองใหม่ทั้งในกรุงเทพด้วยแล้วก็ที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็หลายจังหวัดที่อาจจะส่งผลทำให้ราคาที่ดินซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ราคาที่ดินอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีราคาวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กปูนซีเมนต์ถึงแม้ว่าอาจจะมีการปรับตัวลดลงแต่ถ้าเทียบกับแต่ก่อนแล้วก็ยังถือว่าแพงกว่าในอดีตค่ะดูปัจจัยกดดันกันไปแล้วนะคะถ้าฟังข้อมูลด้านเดียวก็เดี๋ยวจะเครียดมาดูปัจจัยที่หนุนบ้าง คือในสถานการณ์ตอนนี้มันมีเรื่องกดดันแต่มันก็มีเรื่องที่จะสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยตลาดอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะมาดูเพิ่มกันเลยว่าแล้วปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มันเติบโตในมุมมองของ SCB EIC มีอะไรบ้างสรุปมาแบบนี้3ปัจจัยหลักๆอ่ะเดี๋ยวดูกันไปทีละเรื่องแรกนะคะก็คือกำลังซื้อต่างชาติฟื้นตัวค่ะจริงๆกำลังซื้อต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวมาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2565แล้วนะคะทีนี้ในช่วงที่ต้องจับตาคือรอยต่อปี67กับปี68กำลังซื้อมันอาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเทียบกับฐานที่สูงในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ลดลงเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล นะคะเพราะว่าต่างชาติยังมีความนิยมที่จะเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ยังคงได้แรงหนุนในแง่ของมูลค่าการโอนอยู่โดยถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆอย่างเช่นภูเก็ตมูลค่าการโอนเนี่ยยังคงสูงอยู่นะคะพบว่ากำลังซื้อจากชาวจีนมีสัดส่วนมากที่สุดค่ะประมาณร้อยละ50ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติชาติอื่นๆที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยก็มีที่น่าจับตามองหลายต่อหลายชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเมียนมารัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะนั่นคือปัจจัยบวกแรกปัจจัยสนับสนุนถัดมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอสังหาริมทรัพย์มันเกี่ยวในแง่ของความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะบางคนอยากจะตัดสินใจซื้อเพื่อนำมาปล่อยเช่ากรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแบบนี้มันก็จะกระตุ้นในแง่ของความต้องการแล้วก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมคึกคักมากขึ้นส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐการก่อสร้างการเปิดใช้รถไฟฟ้าก็ส่งผลนะคะทำให้มันเกิดอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆในหลายทำเลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเราเห็นทั้งปัจจัยกดดันแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าอะไรจะมากกว่ากันแต่ว่า SCB EIC มีการวิเคราะห์ต่อเนื่องกันไปนะคะว่าการโอนกรรมสิทธิ์นะคะพวกยูนิตต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวถึง10%ค่ะถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยแล้วก็หดตัวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะติดลบ1%-3%ส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์นะคะในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเหมือนกันปีนี้มีแนวโน้มหดตัวถึง9%ค่ะแต่ว่าก็อาจจะเริ่มทรงตัวหรือว่าหดตัวลงแค่เล็กน้อยสำหรับปีหน้าส่วนตลาดต่างจังหวัดมีแนวโน้มหดตัวหนักกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะแต่ว่าอาจจะเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าสัดส่วนกำลังซื้อกลุ่มรายได้ปานกลางถึงล่างได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงกว่าซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์มือ2ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไปดูการวิเคราะห์จากทาง SCB EIC เขาคาดการณ์กันว่าปีนี้ไปจนถึงปีหน้าสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือ2น่าจะอยู่ในระดับสูงเพราะว่าตอนนี้เขามองในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของราคาที่ถูกกว่ามือ1นะคะแล้วก็ทำเลอาจจะอยู่ในทำเลที่อยู่ในเมืองมากกว่าด้วยก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางไปจนถึงระดับล่างที่กำลังซื้อไม่สามารถฟื้นตัวได้เท่าที่ควรก็เลยอาจจะมาสนใจตลาดมือ2มากขึ้นค่ะทีนี้มาดูแบบแยกเฉพาะกลุ่มกันบ้างถ้าพูดถึงตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะ 1-2 ปีข้างหน้ากลุ่มไหนที่ดูจะได้รับความนิยมกลุ่มไหนที่อาจจะหดตัวค่ะมีการประเมินแบบนี้ว่าตลาดคอนโดมิเนียมน่าจะยังคงได้รับความนิยมอยู่คอนโดสะดวกใช่ไหมคะใกล้รถไฟฟ้าเดินทางก็สะดวกราคาคอนโดทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นักได้ในแง่ของทำเลได้ในแง่ของความสะดวกในการเดินทางตลาดคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มากกว่า80%ก็มีราคาไม่เกิน5 ล้านบาทถือว่าเป็นราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้นะคะแล้วก็มีราคาต่ำกว่าที่อยู่อาศัยแบบแนวราบด้วยซึ่งทาง SCB EIC คาดการว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี2567นี้นะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทเดียวที่ทรงตัวได้ค่ะหรือถ้าหดตัวก็อาจจะหดตัวเพียงเล็กน้อยขณะที่ปี2568นะคะมีแนวโน้มว่าตลาดคอนโดมิเนียมน่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ขยายตัวได้ราวๆ2-4%เทียบรายปีจากแรงหนุนจากการโอนกรรมสิทธิ์ของตลาดมือ2นี่แหละค่ะที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ที่กลับมาขยายตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มที่จะคลี่คลายรวมถึงทางบรรดาผู้ค้าผู้ขายเองเขาก็เร่งจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสต็อกด้วยค่ะสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ SCB EIC มีการวิเคราะห์นะคะทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดรวมไปถึงทาวน์เฮาส์เป็นยังไงบ้างดูว่าปีนี้กับปีหน้าก็มีสัญญาณหดตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการหดตัวในตลาดมือ1มากกว่ามือ2เพราะอะไรเพราะว่าราคาของพวกบ้านแนวราบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนหลายอย่างของเขาสูงขึ้นด้วยนะคะตามราคาที่ดินอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันแพงขึ้นเนี่ยราคาก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของกลุ่มตลาดปานกลางไปจนถึงล่างเนี่ยรายได้เขายังไม่ฟื้นตัวด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวบ้านแฝดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะหดตัวถึง14% year on year ในปีนี้แล้วก็หดตัวอีก3-5%ในปีหน้าด้วยค่ะขณะที่ทาวน์เฮาส์อันนี้น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าตลาดมีแนวโน้มหดตัวสูงกว่าที่อยู่อาศัยแนวอื่นๆเลยนะคะเพราะว่ากำลังซื้อกลุ่มรายได้ปานกลางถึงล่างก็ยังคงจะต้องจับตาดูเพราะว่ายังคงเปราะบางอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ความนิยมลดลงไปโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ที่ราคาไม่เกิน5 ล้านบาทตอนนี้เขาไปต้องไปแข่งไปชนตรงๆเลยนะคะกับคอนโดมิเนียมที่ราคาใกล้ๆกันที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องทำเลได้ดีกว่าก็เลยคาดการณ์กันว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในปีนี้จะหดตัวถึง30% year on year นะคะแล้วก็หดตัวต่อเนื่องอีก5-7%ในปีหน้าด้วยค่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในมุมของคำแนะนำกันบ้างจากทาง SCB EIC ว่าแล้วถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กำลังวางแผนที่จะลงทุนในโครงการเนี่ยควรจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยที่ทาง SCB EIC แนะนำก็คือจะต้องพัฒนาโครงการแบบระมัดระวังค่ะก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงทำเลที่มีการแข่งขันรุนแรงหรือมีหน่วยเหลือขายสะสมอยู่สูงนะคะควรกระจายพอร์ตโฟลิโอให้มีตัวเลือกที่อยู่อาศัยในหลักหลายระดับราคาเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลายส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือการที่คุณจะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆก็ต้องเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดด้วยค่ะเน้นพัฒนาสินค้าบวกบริการเข้าไปแล้วก็ต้องแก้ไขเพนพอยต์นะคะของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อทุกวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะง่ายกว่าในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเรามี data เรามีระบบดิจิตอลที่ช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์กำหนดราคาทำโปรโมชั่นสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทางการตลาดแบบที่มันตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดค่ะ SCB EIC แนะนำต่อนะคะว่าเราอาจจะไปขยายตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มต่างชาติไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพชั้นในชั้นกลางชั้นนอกเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะอย่างเช่นที่ภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกในการสร้างรายได้เข้ามาด้วยนะคะนอกจากนั้นเองเหล่า developer หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงอสังหาริม
ทรัพย์ก็อาจจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อกำไรสูงสุดของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะเอา AI มาช่วยออกแบบอะไรต่างๆก็ประหยัดต้นทุนได้เหมือนกันในขณะเดียวกันก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ต่างๆที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาอะไรช่วยกันประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมฟังข่าวก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วคนก็ยังมีความต้องการอยากได้อยู่นะคุณแพรวแต่ว่าเราอาจจะต้องไปมีลูกเล่นเช่นงานดีไซน์งานขายหรืออะไรหรือเปล่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าก็อาจจะขายได้ก็ได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ